้นไม้จะตายหรือล้มก็ให้ตายและล้มโดยธรรมชาติหลังจากนั้นก็นำเขามาเพิ่มมูลค่าอย่าทิ้งกว้างเขากระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับสั่งกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ให้นำต้นกฐินต้นมะฮอกกานีและยูคาลิปตัสภายในที่ประทับวังสะปทุมที่ล้มตายด้วยอายุไขและจากภัยธรรมชาตินำมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์และที่แขวนฉลองพระองค์เนื่องจากพระองค์ทรงใส่พระทัยถึงคุณค่าต้นไม้ในแต่ละต้นนายวรธรรมอุ่นจิตติชัยรักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยได้มีโอกาสรังสรรค์และถวายงานพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีความเสียใจมากนะครับแม้แต่ใบไม้ใบหนึ่งท่านก็ไม่ยอมให้เด็ดไม่ยอมให้ไปแตะเลยครับแล้วก็หลังจากที่ปลูกแล้วนะครับท่านก็ไม่ต้องการให้เกิดเป็นธรรมชาติของเขาโดยเฉพาะนะครับถ้าเขาจะตายหรือเขาจะล้มก็ขอให้ล้มด้วยธรรมชาติตายด้วยธรรมชาตินะครับแล้วหลังจากเขาล้มเขาตายแล้วเนี่ยก็ไม่ให้นำไปทิ้งไม่ให้นำไปทำลายให้นำกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างการใช้ประโยชน์จากตัวของเขาเองตัวของต้นไม้เองตอนนี้มีในส่วนที่เป็นลักษณะของวัสดุหรือทิ้งทางการเสพในสุพระองค์นะครับอย่างเช่นกรณีของเศษเหลือจากการสกัดพวกทางยาสารทางยาอะไรพวกนี้เราก็เคยนำมาทำการเอาเศษเหลือนะครับเอามาทำการแผ่นทำเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ถวายท่านก็มีนะครับและนอกจากนั้นในตัวของต้นไม้เองนะครับเราก็จะมีหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการวิชาแห่งชาติเนี่ยครับเข้าไปร่วมด้วยนะครับในการที่จะเสริมสร้างในเรื่องของการปลูกต้นไม้ถวายพันหาศึกษาพันธุ์ใหม่ๆอะไรต่ออะไรใหม่ได้อย่างที่แขวนฉลองพระองค์เหล่านี้ทำมาจากไม้กฐินและยูคาลิปตัสที่ล้มตายภายในวังสะปทุมซึ่งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมกันรังสรรค์ให้ได้ที่แขวนฉลองพระองค์ที่สวยงามซึ่งงานยากก็ตรงที่การรังสรรค์หัวกลมเพื่อให้ได้สัดส่วนที่กำหนดไว้สมมติก็คือจะเป็นวงกลมทุกส่วนสมมติก็คือจะยากที่สุดแต่ว่าคือขั้นตอนก็คือจะเหมือนกันก็คือพ่อไม้ให้ใหญ่แล้วก็วาดวงกลมแล้วคือตัดแล้วก็ขัดให้เรียบให้ได้ขนาดครับทำถวายก็คือจะมีที่ถวายไปแล้วก็คือจะมีประมาณ 3-4 ชิ้นครับผมก็คือเราก็ทำตามปกติตามฝีมือตามความสามารถของเราครับผมเช่นเดียวกับเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ทำมาจากต้นไม้ที่ล้มตายจากภัยธรรมชาติในวังสะปทุมเช่นกันซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชดำรัสให้เจ้าหน้าที่ออกแบบขึ้นแล้วก็นำไปตั้งไว้กลางสวนหย่อมเพื่อพักผ่อนพระวรกายนี่แหละค่ะต้นไม้ทุกต้นช่างมีค่าเหลือเกินจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ให้นำนะคะต้นไม้ที่ล้มตายภายในวังสะปทุมมาทำแล้วก็แปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะอย่างที่แขวนฉลองพระองค์ทั้ง2อันนี้นะคะก็จะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ก็จะนำไปถวายพระองค์ท่านหลังจากที่พระองค์ท่านได้รับสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นำไม้ที่ตายแล้วมาแปรรูปเป็นอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยที่นี่นะคะก็เลือกที่จะทำที่แขวนฉลองพระองค์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดและก็เป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็คุณค่าของต้นไม้แต่ละต้นก็ช่างมีคุณค่าอเนกอนันต์เหลือเกินซึ่งหลายๆคนก็มองว่าต้นไม้ที่ตายแล้วก็จะไม่มีคุณค่าค่ะนี่แหละค่ะนำมาแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะณชาทองย้อยทีมข่าวเฉพาะกิจสปริงนิวส์รายงานค่ะ